ทวนไทยชาแนลสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่ที่เกาะเซนโตซากันต่อครับเป็นอีกคลิปหนึ่งหลังจากที่คราวที่แล้วครับต่อจากตอนที่แล้วเราได้พาเดินเที่ยวเกาะเซนโตซาพากินร้านอาหารอร่อยๆที่ปูเทียนครับก็รีวิวอาหารกันไป 3-4 รายการนะครับหลังจากที่อิ่มท้องกันดีแล้วเราก็ออกเดินชมเซนโตซาที่เดลิCandelicious นะครับ Candelicious เป็นร้านลูกหวานช็อกโกแลตลูกอมของหวานของเด็กจากนั้นก็เดินต่อครับ Universal Merlion ปิดท้ายการเดินเที่ยวเกาะเซนโตซาด้วยการนั่งรถรางเรานั่งรถรางจากสถานีปลายทางเลยคือ Beach Station ข้ามเกาะมาที่ Vivo City ครับผมจากสถานีรถไฟฟ้าที่เราลงเป็นสถานีปลายทางจากเกาะเซนโตซานะครับถ้าไม่รีบไปไหนเดินออกมาดูด้านนอกเราจะเห็น อาคารนั่งรถกระเช้าข้ามเกาะเซนโตซาซึ่งมีอยู่2อาคาร2สาย2เคเบิลครับแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นหาดเทียมสำหรับทุกเพศทุกวัยแต่ส่วนมากเขาก็จะพาเด็กๆครับมาเล่นกันสนุกสนานจากตรงนี้มองเห็นเกาะเซนโตซาได้ครับแต่มันต้องเดินไปสุดขอบด้านโน้นนะสิไม่รู้ไปไงเหมือนกันครับน่าจะมีทางเดินให้ครับเดี๋ยวลองเดินไปดูครับนี่แหละครับผมจากตรงนี้มองออกไปครับเป็นทะเลแล้วก็เกาะจะว่าเล็กก็ไม่เล็กเกาะขนาดใช้ได้เลยทีเดียวครับน่าจะราวๆเกาะช้างนะครับหรือเปล่าประมาณนั้นละมั้งครับคือเกาะเซนโตซาครับเป็นสถานที่ที่รวบรวมเอาสิ่งที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบเอาไว้ด้วยกันแต่พอเราเข้าไปอยู่ที่เซนโตซาแล้วกลายเป็นว่าไม่สวยเท่าไหร่มองจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ไปดูสวยกว่าครับแล้วดูรถไฟฟ้าข้ามเกาะครับสีลุ้งทีเดียวครับสวยมากครับผมแล้วสำหรับการเดินทางเที่ยวเกาะเซนโตซานะครับของคลิปนี้ในสิงคโปร์ของเรานะครับก็ขอจบเอาไว้ตรงนี้ครับผมแล้วพบกันใหม่กับคลิปต่อไปของทัวร์ไทยอย่าลืมกด Subscribe นะครับจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาให้ชมกันอีกเรื่อยๆครับผมไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวหลายประเทศครับสวัสดีครับ